กลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชม21กุมภาที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไป 2-3 วันเจ้าหน้าที่เขาไปจับรถแบ็คโฮแล้วก็คนขับ2คนซึ่งไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางเกาะแล้วก็ป่าวังชมพูที่เพชรบูรณ์หลังจากจุดเริ่มต้นในวันนั้น21กุมภาที่ผ่านมา4วันผ่านไปวันนี้ครับวันนี้ชาวบ้านเขามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนมากันหลายคนเลยทีเดียวครับตั้งคำถามว่าเขาเดือดร้อนครับจากกรณีที่อดีตนายทหารนอกราชการยศพลเอกออกโฉนดในพื้นที่ป่าหลังหมู่บ้านเป็นร้อยไร่ซึ่งเดิมชาวบ้านเขาสามารถเข้าไปหาของป่ากันได้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นมีเจ้าของออกเอกสารสิทธิ์ได้อันนี้คือคุณบรรจงคงอ้วนชาวบ้านที่เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็จริงก็มากันอย่างที่เห็นครับหลายคนแล้วก็ถือป้ายมาเต็มเลยทีเดียวนะคะก็พอไปตรวจสอบเนี่ยคุณบรรจงเองก็บอกนะคะบอกว่าพื้นที่เนี้ยเมื่อหลายสิบปีชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดหาหน่อไม้ทำเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาแจ้งว่าจะขอพื้นที่คืนเพื่อที่จะทำให้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ทุกคนเชื่อเจ้าหน้าที่หมดเลยแต่ไปมากลับกลายเป็นว่าที่ตรงเนี้ยมีอดีตนายทหารนอกราชการยศระดับพลเอกคนนึงเป็นเจ้าของแล้วก็ออกโฉนดได้ทั้งที่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ราบสลับกับภูเขาสูงเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมถึงได้ไปถือเอกสารสิทธิ์ได้นะคะพอชาวบ้านเข้าไปหาหน่อไม้ไปเก็บเห็ดถูกคนงานของนายพลเนี่ยขับไล่แล้วขู่บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีเพราะว่าถือว่าเป็นผู้บุกรุกนอกจากนี้นะคะชาวบ้านบอกว่ามีทหารเนี่ยนำเครื่องมือมาสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่นี้ด้วยแล้วปัจจุบันชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลยเรียกร้องค่ะให้มีการตรวจสอบเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านไปขอความเป็นธรรมจากทั้งป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์จากศูนย์ดำรงธรรมจาก DSI แต่ว่าไม่มีใครจะลงมาทำอะไรเลยจนกระทั่งได้มาเจอนะคะกับพันเอกพงเพชรเกศสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปป.4 กอรมน.ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่การจับกุมรถแบ็คโฮวันที่21นะคะความรู้ผมไม่มีครับผมต้องหาศึกษาจากท่านที่มีความรู้เรื่องกฎหมายแต่บางครั้งเขาบอกว่าถ้าท่านวัดตรงไหนวัดเอียงตรงไหนผมไม่ทราบตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าวัดบนยอดมันทำได้ทั่วโลกครับแต่ถ้าวัดตรงตีนวัดความวัดชันขององศาเนี่ยผมว่าทำไม่ได้ตั้งแต่นี่แล้วครับคือทำไม่ได้แต่อันนี้เขาสามารถทำได้ครับภูเขาทั้งลูกนี่นะครับผมอยากเรียกร้องความยุติธรรมตรงนี้นะครับว่าเขาวัดตรงไหนแล้วคนที่เซ็นน่ะไม่ว่าผู้นำท้องถิ่นหรือว่าอะไรก่อนจะเซ็นก็ให้ดูด้วยครับดูด้วยว่ามันเซ็นได้ไหมตอนนี้ผมว่าเป็นระดับถึงผู้ว่าจังหวัดครับที่เซ็นให้เขาออกโฉนดได้เนี่ยครับพวกผมเนี่ยเป็นร้อยชีวิตครับที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยหมู่บ้าน50หลังคาเรือนไม่สามารถที่จะมีที่ดินทำกินได้เพราะถูกนายทุนเดือดเนี่ยมาออกครับที่ดินทำกินของพวกผมนี่ไงชาวบ้านทุกคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าออกโฉนดได้ยังไงทั้งที่มันเป็นภูเขาทั้งลูกเลยนะคะคือจะไปหาหน่อม้งหน่อไม้อะไรเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วทีนี้ฝากไปถึงลุงตู่เลยนะคะบอกว่าอยากจะให้ลงมาดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านในเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวศูนย์ดำรงธรรมก็รับเรื่องนี้ไปอีกทอดนึงด้วยนะคะค่ะ